เล่าเรื่องให้ฟังนะครับความเป็นมาของพวกเราที่ชุมนุม193วันนับว่ามีคุณูปการต่อประเทศชาติเอาคนทุจริตอย่างทักษิณออกไปได้ครับพี่น้องครับตอนนี้อภิสิทธิ์ผู้ที่จะตายกับซาก MOU พี่น้องครับมาฟังเพลงของเราย้อนลึกย้อนไปอีกนะครับเพื่อวันฟ้าใหม่ที่ต่อสู้กันมานะครับอ้าวขอเชิญนะครับฟ้าใหม่นะครับแล้วลึกถึงอดีตที่เราได้ทำมาเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินเพราะเราเป็นคนกู้ชาติรักษาอธิปไตยของชาติ
ผิดกับข้างในพี่น้องครับอภิสิทธิ์นอกจากโกหกชาวบ้านแล้วโกหกตัวเองแล้วและยังเอาชาวบ้านมาโกหกตอนที่วีระจะขึ้นศาลว่าให้ชาวบ้านที่มาเนี่ยเป็นม็อบจัดตั้งให้บอกกับสื่อว่าที่หนองจานเป็นของเขมรสระน้ำยูเอ็นเป็นของเขมรและจะช่วยเรื่องที่ให้สุดท้ายอภิสิทธิ์ก็สั่งกับชาวบ้านแบบนี้แล้วก็โกหกชาวบ้านเหมือนเดิมคือไม่ช่วยชาวบ้านเลยมาแฉว่าอภิสิทธิ์ให้พูดแบบนี้นี่คือรูปหล่อใจดำพี่น้องใจดำมากเอาคุณวีระฝังคุณวีระเข้าคุกกับคุณลาตีเข้าคุกที่เขมรเรียบร้อยเลยพี่น้องครับดูมันทำอย่างนี้พี่น้องคิดอยู่ในใจว่าจะทำยังไงยังไม่บอกว่าให้ไล่พี่น้อง เอาฟังเพลงยุค193วันอีกเพลงทักทายกันเลยครับWe'll be right back.
ครับเป็นการทักทายเพื่อร่วมทางพี่น้องครับนับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมสัมพันธ์อันดีงามนะครับชีวิตของเรามีความหมายนะครับมีสิ่งที่เป็นบุญกุศลเพราะเรามาทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินครับพี่น้องนี่คือทางที่ถูกต้องแล้วเพราะว่ามาตราที่70ระบุไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สมบัติประเทศชาติมาตรา70ก็บอกว่าบุคคลมีหน้าที่รักษาทรัพย์สมบัติของชาติอธิปไตยของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่ถูกต้องประชุมโดยเปิดชุมนุมโดยเปิดเผยและถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องคุ้มครองไม่ใช่มาสลายครับพี่น้องอ้าวทักทายอีกเพลงครับสวัสดีครับพี่น้องครับเพลง193นะครับครับพี่น้องครับเอาไม่ถึงเพลงชีวิตรีไซเคิลล็อกอโลนะฮะค้างไว้เพลงเดียวพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสมารับใช้ครับพี่น้องขอบคุณครับ